สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปซีรีส์ The Wheel of Time ซีรีส์ที่เบสออนมาจากนิยายแฟนตาซีของโรเบิร์ตจอแดนที่มีทั้งสิ้น14เล่มอันที่จริงลุงโรเบิร์ตแกเขียนถึงแค่11เล่มนะครับก่อนที่แกจะตายและต่อมาก็ได้มีคนมาสารต่องานเขียนของเขาจากบันทึกของเขาเองและเขียนเพิ่มเติมเป็นเป็น14เล่มจบซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นซีรีส์ชูโรอีกหนึ่งซีรีส์นะของทางพราหม์วิดีโอนั่นเองครับผมเหมือนกับ r i n g o f Power เลยนะ ถ้า humble, พร้อมแล uh ้ว uh. ก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยเมื่อ20ปีก่อนได้มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหอคอยสีขาวนางนั้นได้เห็นคําทํานายถึงวงล้อแห่งชะตากรรมว่าเจ้าแห่งอนันตการกำลังจะกลับมาอีกครั้งซึ่งมีเพียงคนเดียวที่จะหยุดยั้งมันได้ซึ่งคนคนนั้นจะถูกคนานามว่ามังกรโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามังกรนี้จะเป็นบุรุษหรือสตรีและไม่มีใครรู้ว่าเขานั้นจะเกิดจากคันมารดาคนไหนรู้แต่เพียงว่า ชะตากรรมของเขานั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเขาอายุได้20ปีและสอคนนี้นะครับคนผู้หญิงมีชื่อว่ามอ r เรนส่วนคนผู้ชายมีชื่อว่ามันดาโกลันพวกเขาสองคนเตียยที่จะไปตามหามังกรที่อยู่ในคำำนําทํานายแล้วก็ตัดภาพมาที่บุรุษ2คนนะครับที่กําลังหนีการตามล่าของเหล่าผู้ใช้เวทมนต์ที่เป็นผู้หญิงล้วนพวกนานะครับได้ใช้เวทมนต์ในการทําให้ก้อนหินต,ตกลงมาปิดทางของพวกเขาทั้งสอง ในขณะเดียวกันนั้นชายคนนี้นะครับก็ได้ร้องขอต่อเหล่าแม่มดบอกว่าให้ปล่อยเพื่อนเขาไปซะเพราะว่าความผิดทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของเขาซึ่งเหล่านักเวทนะครับก็ได้บอกกับเขาไปว่าเพื่อนคนที่เจ้าว่านั้นหมายถึงใครเหรอและเขาก็หันมามองอีกทีครับก็พบว่าเพื่อนเขานั้นหายไปแล้วเหล่านักเวทนะครับจึงทําการเฉลยว่าเพราะพลังเวทของเจ้านั้นเกิดความคุ้มครั่งจนทำให้เจ้านั้นเห็นภาพหลอนหลังจากนั้นนะครับเหล่าแม่มดก็ได้ทําการพิพากษาชายคนนี้ประจวบเหมาะกับที่มอเรนและลานมันดาโกลัน กำลังมองพวกนางกําลังสําเร็จโทษชายคนนั้นอยู่พอดีและภาพก็ตัดมาที่หญิงคนหนึ่งครับที่กําลังถักเปียอยู่เธอคนนี้ครับมีชื่อเอกรินเราพี่น้องนักเวทนะครับก็พยายามที่จะถักเปียให้เธอเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ว่าเธอนั้นได้เข้ามาเป็นพะพวกของเหล่าพี่น้องแล้วซึ่งก็หลังจากถักเปียเสร็จนะครับก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาที่ข้างหลังเอกรินซึ่งเธอคนนี้นะครับเป็นหัวหน้าของกลุ่มพี่น้องเธอนั้นมีชื่อไนนีฟซึ่งไนนีฟ e นะครับก็ได้บอกกับเอกรินไปว่าจงเป็นหนัับนน,นน้ะคร นางก็ผักเอเกนนะครับลงไปยังแม่น้ําเบื้องล่างเอเกนนะครับได้นึกถึงคําพูดของนายอีฟนะครับในการเป็นหนึ่งเดียวกับสายน้ําและเธอก็สามารถลอดขึ้นฝั่งมาได้และนี่ก็เป็นการผ่านบททดสอบ ของเธออย่างสมบูรณ์และภาพก็ตัดมาที่โรงเล่าแห่งหนึ่งครับซึ่งโรงเล่าแห่งนี้นะครับก็กําลังที่จะเฉลิมฉลองงานเทศกาลประจําปีพร้อมด้วยการเฉลิมฉลองการผ่านการทดสอบของเอกรนซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าเอกรนผ่านการทดสอบแล้วและภาพก็จะตัดมาที่ชาย3คนนี้ครับพี่คนขวามือสุดนะครับเขามีชื่อว่าแรนซึ่งแรนนี่ครับเขาเป็นคนรักของเอกรนส่วนพี่คนตรงกลางนะครับเขานั้นมีชื่อว่าแมทและพี่คนซ้ายมือสุดนะครับเขามีชื่อว่าเพอร์ลินซึ่ง3คนนี้นะครับก็เป็นเพื่อนกัน แมทนะครับพี่คนตรงกลางก็พยายามที่จะเล่นพนันนะครับโดยการทอยเต๋านะครับกับเพื่อนๆของเขาทั้งสองคนซึ่งแมทนะครับก็ต้องการเงินเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขานั้นต้องหาเลี้ยงน้องๆแทนที่พ่อแม่ที่วันๆไม่ได้ทําอะไรเลยซึ่งพี่แมทนะครับก็พยายามที่จะขยันขยอให้เพื่อนทั้งสองคนนะครับเล่นเกมทอยเต๋บเขาแต่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ไม่อยากจะเล่นด้วยนะครับพี่แมท์นะครับเลยหันหน้าไปหาผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในบาร์ด้วยเช่นเดียวกันพี่แมท์นะครับวางแผนที่จะขโมยกําไรของเธอซึ่งงในนนนขขั้้้เเอรก็ไดาาม และการมาของเอกรนนี่เองก็เป็นสัญลักษณ์ครับว่าเธอนั้นได้ผ่านการทดสอบแล้วทุกคนต่างดีใจและเฉลิมฉลองกันเป็นอย่างมากครับงานเฉลิมฉลองล่วงเลยมาจนถึงกลางดึกนะครับพี่แรนของเรานี้ที่เป็นคนรักของเอกรนี่ครับหาจังหวะที่จะพยายามอยู่กับเธอ2ต่อ2และในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายแปลกหน้าเปิดประตูเข้ามาในบาร์แห่งนี้ ซึ่งชายลึกลับคนนี้นะครับก็คือลานมันดาโกลันพร้อมด้วยมอรนซึ่งทั้งสองคนนั้นก็ดึงดูดความสนใจของคนทั้งบาร์เป็นอย่างมากพวกเธอสองคนนะครับต้องการห้องพักทางเจ้าของบาร์ครับก็เลยดําเนินการให้ในจังหวะนั้นเองครับนายอีฟนะครับเข้ามาถามกับพี่เพอร์ลินว่าเมียเขาไม่ได้มาที่นี่ด้วยเหรอพอรินจึงนึกขึ้นได้ครับเขาเลยต้องรีบกลับบ้านไปหาเมียก่อนและทิ้งให้พี่แรนนั้นอยู่คนเดียวเพื่อรอคุยส่วนตัวกับเอกรน และพาวก็ตัดมาพี่แมทมือพนันของเราครับเขาได้ไปกลับไปอย่างที่บ้านและพบกับแม่ในสภาพโสมซึ่งเขานะครับก็ได้ถามว่าพ่อนั้นไปไหนซึ่งพ่อนะครับก็กาลังหลีหญิงอยู่นั่นเองซึ่งตอนนี้ครับแม่เขาก็สภาพดูไม่ได้เลยครับเขาจึงพาแม่เข้าไปในบ้านพร้อมกับดูแลแม่และเหล่าน้องๆไปด้วยในจังหวะนั้นเองครับบาร์ก็ใกล้ปิดแล้วครับซึ่งทุกคนนะครับก็เหมือนจะรู้กันนะครับก็เลยปล่อยให้พี่แลนกับเอกรนนั้นอยู่กัน2ต่อ2พอได้อยู่กัน2ต่อ2นะครับทั้ง2คนก็ทําการพอรักกัน แล,และภาพก็ตัดมาหลังจากพอดรักกันเสร็จแล้วนะครับเอกรนนะครับก็ได้บอกไปว่าในนีฟนั้นต้องการให้เอกรนนั้นเป็นสิทธิ์ของนางซึ่งหมายถึงว่านางนั้นจะต้องเป็นนักเวทแต่ว่าพี่แรนเหมือนจะไม่ยอมนะครับที่จะให้เอกรนนั้นเป็นนักเวทเพราะว่านักเวทนั้นจะไม่สามารถแต่งงานมีครอบครัวหรือมีลูกได้พี่แรนนะครับเลยขอตัวกลับบ้านไปและภาพก็ตัดมาในตอนเช้านะครับตอนนี้นะครับได้มีคนขายของเล่นะครับนามว่าเพดันนั้นมาเปิดขายของอยู่ที่หมู่บ้านของพวกอยู่ที่หมู่บ้านของพวกแรน ซึ่งในตอนเช้านี่เองครับพี่แมทนะครับก็ได้ทําการขายกําไรนะครับที่จิ๊กมาจากสาวในบาร์นะครับขายต่อให้พี่เพดันนั่นเองแต่ว่าพี่เพดันบอกว่าอันนี้นี่มันเป็นทองปลอมขายไม่ได้ราคาหรอกพี่เพดันนะครับก็เลยเอากําไรไปแลกกับโคมที่จะใช้ในการทําพิธีสหรับงานเทศกาลประจําปีซึ่งงานเทศกาลนี้ครับมันจะออกแนวคล้ายๆกับลอยกระทงนะซึ่งไอโคมที่ให้มานี้มันก็คือกระทงนั่นแหละครับพี่แมทนะครับเลยรับโคมไป ทั้งที่ยังเจ็บใจอยู่ว่าทาไมมันถึงขายไม่ได้ราคาวะแต่ที่จริงแล้วพี่เพดันนะครับก็น่าจะหลอกพินแมทอีกทีนะว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นทองปลอมและภาพก็ตัดมาที่พี่แรนนะครับที่กําลังนั่งงาหงอยอยู่บนหน้าผาในจังหวะนั้นเองครับเอกรนนะครับก็ได้เข้ามาหาพี่แรนเธอนั้นถามว่าเขานั้นยังคิดเรื่องเกี่ยวกับที่เธอนั้นจะกลายเป็นนักเวทอีกเหรอซึ่งพี่แรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นก็กําลังคิดแบบนั้นอยู่นั้งทั้งสองคนนะครับก็ใช้เวลาอยู่ด้วนน,นาา่าาไาาาิฟไถฟป เธอนั้นเป็นหัวหน้าของนักเวทที่นี่ใช่ไหมเธอก็บอกว่าเธอนั้นเป็นหัวหน้าคนที่นี่มอรเรนนะครับเลยตั้งข้อสังเกตว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นน่าจะถูกเก็บมาเลี้ยงโดยใครสักคนจากเมืองอื่นและเหมือนกับว่าอาดีตของนายนิดนะครับก็คือว่าคนที่เลี้ยงเธอมาเ่ยโดนขับไล่นะครับออกจากกลุ่มพี่น้องของพรรคพวกของมอเรนนั่นเองครับและทําให้เธอนั้นเล่ล่อนไปจนตายแต่นายนิทนะครับก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องมอรเรนแต่อย่างไรครับเพราะว่างานของเธอคือการปกป้องเมือง และภาพก็ตัดมาที่พี่3คนนี้ครับแลนเพอร์ลินแล้วก็แมทอีกเช่นเคยซึ่งแรนและเพอร์ลินนะครับก็ได้ให้เงินแก่แมทไปครับสำหรับในการเลี้ยงดูน้องๆเพื่อซึ่งตอนแรกนะครับพี่แมทเหมือนจะไม่เอานะครับแต่ว่าแต่ว่าเพอร์ลินนะครับก็ได้ทําการอ้างเหตุผลนะครับว่าเงินนี้จะช่วยให้น้องๆของแมทนั้นสนุกได้กับงานเทศกาลและหลังจากนั้นนะครับแมทก็เลยรับเงินไปและภาพก็ตัดมาที่ทางเอกรนนะครับกับ ในนิฟนะที่กลางมายืนอยู่ตรงสะพานนั่นเองพวกานางนะครับกำลังฟังเสียงลมอยู่นั่นเองและขณะที่ฟังเสียงลมนี่เองพวกานางนะครับก็คิดว่าลมนี่มันดูแปลกๆเหมือนกับว่าจะมีอะไรบางอย่างกําลังมาและภาพก็ตัดมาที่ลานมันดาโกลันนะครับที่กําลังเดินสํารวจป่าอยู่นั่นเองเขาก็ได้ระพบกับซากศพข,ของแกะนะครับที่ถูกชาแหละไปหลายสิตัวเลยและพอยามค่ําคืนนะครับก็ถึงงานเทศกาลโคมไฟแล้ว ซึ่งทุกคนในเมืองนะครับก็ได้ออกมาลอยโคมกันนะครับเพื่อที่จะราลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปยกเว้นแต่ครอบครัวของพี่แลนนะครับที่อยากจะจัดงานเล็กๆกับพ่ออยู่ที่บนเทือกเขาและจังหวะนั้นเองครับมอเรนนะก็กาลังดูบรรยากาศของงานเทศกาลโคมอยู่นี่เองครับมันดาโกลันนะครับก็ได้เข้ามาหามอ r เรนแล้วบอกว่าตอนนี้นั้นเขาได้พบล่องรอยว่าเหล่าพูดเงาโทรอดนั้นกําลังมาหลายสิตัวเลย พวกเราจะต้องรีบไปกันได้แล้วและมันดาโกลันนะครับก็ยังถามมอรเรนอีกว่ามอเลนนั้นได้เจอร่องรอยของคนที่ตามหาในเมืองนี้ไหมซึ่งมอเลนนะครับก็เลยบอกว่ายังไม่เจอและในจังหวะที่งานเทศกาลกําลังดําเนินไปนี่เองครับทุกคนนะครับในเมืองก็ได้ออกมาเต้นรํากันและในจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับโดนขวานจามเข้าไปที่ด้านหลังและตอนนี้นั้นเหล่าโทรลสนะครับก็ได้โผล่มาในเมืองซึ่งทุกคนก็งงกันมากนะครับว่าไอ้พวกนี้มันตัวอะไรกันวะและเหล่าโทลล์สนะครับก ไม่เว้นแมก้กระทั่งพี่แรนนะครับที่ไม่ได้ไปเข้าเมืองซึ่งครอบครัวของพี่แรนนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเมืองก็โดนกับเขาด้วยครับเหล่าโทลอนะครับก็ได้โผลเข้ามาที่บ้านของพี่แรนและทําการต่อสู้กับพี่แรนและพ่อซึ่งทั้งสองคนก็เกือบสเสียท่านะครับจนกระทั่งพ่อของพี่แรนนะครับได้งัดไม้เด็ดก็คือดาบจากใต้เตียง เอาออกมานะครับและทาการต่อสู้กับโทรอสตหนึ่งตัวแต่ว่าถึงจะมีดาบนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยทําให้เขานั้นได้เปรียบขึ้นเลยพ่อของพี่แรนนะคะรับกำลังจะโดนโทรอสฆ่าแต่ว่าแต่ว่าพี่แรนนะครับก็ได้ทําการแทงทะลุหลังของโทรอสนะครับทำให้มันนั้นได้ตายลงซึ่งพ่อของพี่แรนดนะครับก็ได้เจ็บปางตายเลยจากการต่อสู้กับโทรอสเพราะว่าเขานั้นได้ถูกพิษของดาบของมันเข้าให้แล้วพี่แรนนะครับเลยคิดจะพาพ่อนะครับลงไปข้างล่างเพื่อที่จะไปหานักเวทในนิฟเพื่อที่จะให้นางนัั้นมารกษ แล้วก็ตัดภาพมาที่ในนิฟกับเอเกรนนะครับซึ่งตอนนี้นะก็ลังต่อสู้กับโทรอสนั่นเองผู้นาก็กำลังจะเสียท่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าจังหวะนั้นเองครับทางมอรเรนและพี่มันดากลันนะครับก็ได้เข้ามาช่วยได้ทันมอเรนนะครับได้ใช้เวทมนต์แสงของเธอนะครับทำการกําจัดโทรอสได้อย่างง่ายดายแล้วมันดาโกลันนะครับก็สามารถฟันทีเดียวทําให้มันถึงตายได้เลยแต่ว่าเหล่าโทรอสนะครับก็มีมากจนเกินไปแล้วมันก็มาเติมเรื่อยๆนั่นเองครับผมทาให้มอเรนกับพี่มันดากลันนั้นก็จะเสียยทท่าาาาเเเหมมือนนนกกัรบบถูํ้จจ็ ก่อนที่เธอนั้นจะใช้เวทมนต์ขั้นสุดยอดของเธอนะครับโดยการใช้เวทมนต์แสงของเธอนะครับนำอิฐของร้านเหล้านั้นมากระแทกใส่เหล่าโทรลอดจนทําให้กําจัดพวกมันลงไปได้แต่ว่าก็มีเรื่องน่าเศร้านะครับก็คือเมียของพี่เพอร์ลินนั้นได้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่ในครั้งนี้ด้วยและยังไม่พอนะครับในนิฟนะครับก็ยังโดนโทรลอสลักพาตัวไปอีกด้วยในตอนใกล้ลุ่งนะครับพี่แรนนะครับได้นําร่างของคุณพ่อนะครับที่บาดเจ็บปางตายนะครับมาหาในนิฟรักษาแต่ว่าก็ได้พบกับข่าวร้ายครับเพราะว่า ในนิฟนั้นได้โดนเหล่าโทลอสจับไปแล้วไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรในจังหวะน,นั้นเองครับมอรนนะครับก็ได้เข้ามาเพื่อที่จะรักษาพ่อของพี่แรนแล้วก็สามารถรักษาหายด้วยนะครับซึ่งมอรนนะครับก็ได้ทําการบอกกับพี่แรนดไปว่าเหตุผลที่โทลอสมาในครั้งนี้นะก็เพราะว่ามันนั้นกําลังตามหาใครบางคนซึ่งใครบางคนนั้นเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในพวกเธอทั้ง4คนซึ่ง4คนนี้นะครับประกอบด้วยเอกรนเพอร์ลินแม และก็ทางพี่แรนดนั่นเองครับซึ่งนางนะครับก็ได้เล่าให้กับทั้ง4คนได้ฟังว่ามีคําทานายว่าเจ้าแห่งอนันตการนั้นจะกลับมาและมีเพียงมังกรเท่านั้นที่เกิดมาและจะหยุดเจ้าแห่งอนันตการได้ทึกงคนที่จะเป็นมังกรนั้นอาจจะเป็นหนึ่งในพวกเธอทั้ง4คนซึ่งมองเลนนะครับก็ได้ขอให้ทั้ง4คนนั้นร่วมเดินทางไปกับเธอไม่อย่างนั้นละก็เหล่าโทรอสน,นะครับก็จะมาที่เมืองนี้เรื่อยๆเพราะว่าเป้าหมายของโทรอสเองก็คือตามหาคนที่เป็นมังกรด้วยเช่นเดียวกันและในจนนงนังหว เห็นนะครับตอนนี้เหล่าโทลอสกลุ่มใหญ่นะครับก็กําลังมุ่งหน้ามาที่เมืองนี้ทั้ง4คนครับทั้งแรนเอกรนเพอร์ลินแล้วก็แมทนั้นโดยตัดสินใจนะครับที่จะร่วมเดินทางไปกับมอ r เรนด้วย